5 4 3 2รถคิดว่ามันก็คือศิลปะอย่างนึงปะมันก็ไม่มีคำว่าถูกหรือคำว่าผิดมันมีแค่คำว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้าคนอื่นไม่ชอบเนี่ยก็แล้วไงใครแชร์จ้ะหน้ากูมันจะออกมาเป็นยังไงวะ5 4 3 2สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับเอิร์ธทวีนะคะช่องของเอิร์ธก็ไม่มีอะไรมากค่ะเอาไว้ลงความทรงจำดีๆเอาไว้ทำอะไรที่เราอยากทำอย่างเช่นการแต่งหน้าวันนี้นะคะวันนี้เอิร์ธก็จะมาแต่งหน้ามั่วๆให้ทุกคนดูนะคะก็มีหลายคนนะคะน้องๆถามมาว่าเฮ้ยลิปแบบนี้ทายไงแบบนี้ทายไงจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ดวงมากๆ เพราะว่าเอิร์ธเป็นคนแต่งหน้าไม่เป็นเลยคือเรียกได้ว่าเมื่อก่อนอ่ะทาแค่แป้งแล้วก็ลิปก็คือจบแล้วก็คิดว่าตัวเองสวยมากย้อนกลับไปดูค่ะตอนนี้ก็แบบหนูลูกหนูควรมีแบบเลือดที่มันอยู่บนใบหน้าบ้างอะไรประมาณนี้เป็นผู้หญิงอะอย่าอยู่สวยนะคะเพราะว่าเมย์อาได้บอกไว้แล้วว่าผู้หญิงไม่สวยไม่มีมีแต่ผู้หญิงขี้เกียจเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพาเพื่อนๆแต่งหน้าลูกไปคอนเสิร์ตนะคะก็พรุ่งนี้นะคะเออจะมีไปคอนเสิร์ตก็เลยจะลองแต่งหน้ากันดูแล้วก็จะเอามาแชร์เพื่อนๆด้วยแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าการแต่งหน้าแบบนี้ถูกไหมแบบนี้หรือว่าต้องแต่งเติมอะไรเข้าไปมันถึงจะแบบเพอร์เฟคกว่าเดิมนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะไปกันเลยไปล้างหน้ามาแล้วนะคะทุกคนคือตอนนี้เป็นสิวเม็ดนึงอยู่ที่ตรงนี้ทุกคนคะการคลีนหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือเราก็จำมาช่วงนึงช่วงนี้มันมีฝุ่นเยอะเนาะเราก็ต้องทำความสะอาดหน้านิดนึงเพราะเราจะเอาสารเคมีลงใบหน้าก็จะใช้เป็นน้ำเกลือนะคะมันจะออกมาเป็นยังไงวะบอกแค่ไม่เฮียก็พอนะจะรอดหรือจะร่วงจ้ะก็คือซีดมากเวอร์แล้วก็จะเป็นโทนเนอร์นะทุกคนเพื่อเป็นการเตรียมผิวให้แบบเฮ้ยฉันพร้อมที่จะโดนสารเคมีแล้วนะแกอะไรประมาณนี้เราใช้เขาหนักเราก็ต้องดูแลเขาหน่อยนะจ๊ะต่อไปเราก็จะลงตัวนี้นะคะนางเอกของฉันใช้มา 5-6 เดือนแล้วเห็นไหมต่อไปนะคะก็จะฉายเป็นมินเล่คือน้องสาวอ่ะเขาแบบว่าอยากให้ลองใช้ดูเพราะว่ามันจะช่วยให้เครื่องสำอางอ่ะติดนานขึ้นแล้วทีนี้เอ้ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายน้องก็เลยให้ลองใช้แบบซองก่อนถ้ามันไม่แพ้ก็เดี๋ยวหมดแล้วก็ไปซื้อแบบเป็นหลอดนะคะนุ่มมากคือบอกไม่ถูกแบบเป็นคนปากแห้งมากทาลิปอะไรก็คือลอกจ้ะเราต้องช่วยไม่มีอะไรมากเพศัตว์แต่มันดีนะทุกคนอ่ะแล้วก็ต่อไปตรงนี้เป็นสิวใช่ไหมคะแล้วก็ตึ๊ดขออนุญาตใช้มือนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นใบหน้าเราเนาะมือเราก็น่าจะสะอาดไม่ได้มาสอนแต่งหน้าแต่เรียกว่ามาแต่งหน้าสไตล์เราให้ดูนะมันก็จะเป็นความถนัดแบบไม่รู้ว่ามันผิดหรือถูกแต่เอิร์ธคิดว่ามันก็คือศิลปะอย่างนึงปะมันก็ไม่มีคำว่าถูกหรือคำว่าผิดมันมีแค่คำว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะว่ามันอยู่บนใบหน้าเราทุกคนถ้าเราชอบมันก็คือเพอร์เฟคแล้วแต่ถ้าคนอื่นไม่ชอบเนี่ยก็แล้วไงใครแคร์จ้ะหน้ากูพูดแล้วมันขึ้นอ่ะเฮ้ยเราลืมทากันแดดสำหรับกันแดดนะคะทุกคน ID ยับรุ่นพี่เอามาให้ลองใช้นะคะเฮ้ยแต่แพ็กเกจจิ้นคือสวยเด้อเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูว่าทาไปจะรอดหรือจะร่วงเฮ้ยนางเลิศนะเนี่ยพื้นสัมผัสมันไม่ได้เหนอะหนักมันเหมือนโฟมแบบบอกไม่ถูกเอ้ยมันสบายผิวมันไม่เหมือนครีมกันแดดที่ใช้ประจำถือว่าเลิศนะอ่ะต่อไปนะคะคือเทคนิคของเอิร์ธเนี่ยเราจะยังไม่ลงแป้งนะทุกคนแล้วตลับที่เอิร์ธเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็คืออันนี้สีนางก็จะมีความแบบให้เลือกเยอะหน่อยประมาณนี้ช่วงเนี้ยเอิร์ธจะอินกับสีชมพูสไตล์แบบไอยอนาเขาจะเป็นเจ้าแม่แห่งเคป๊อปส
64นะคะซึ่งเราอินกับนางมากเราก็จะแต่งตามนางกันลุกไปคอนเสิร์ตก็ได้อินสปิเรชันมาจากคุณแม่นี่แหละค่ะเขาก็จะเริ่มลงที่ตาก่อนนะเฮ้ยนางเลิศคือสีนางชัดมากนางเป็นแบบตามาแล้วค่ะคุณอันนี้เราก็จะได้ขั้นที่1มาแล้วนะทุกคนทีนี้เราจะเพิ่มมิตินิดนึงนะครับเราจะใช้สีนี้สีไหนดีวะสีนี้ละกันทีนี้ความแบบแพ้กุ้งเราต้องมีนะทุกคนแพ้กุ้งเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์มากคือตอนเด็กๆเราไม่เข้าใจเว้ยที่เราเห็นแบบเวลาเขาถ่ายนิตยสารกันที่แบบว่ามีใต้ตาสีแดงคือไม่เข้าใจว่าอะไรแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วจ้ะแล้วฉันก็ชอบมากวู้แพ้กุ้งหรือแพ้ปูวะไอเลิฟมากพี่ชูดตาผมวิบ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 อ่ะทีนี้เรามีตาที่แพ้กุ้งแล้วนะคะถ้าเราทำแค่นี้มันก็จะดูแบบไม่ใช่ผู้หญิงที่น่าค้นหาเข้าใจไหมเราต้องมีลูกเล่นให้เขาได้มองหลายๆจุดนะจ๊ะชนีต่างๆเราก็จะใช้ความชิมเมอร์ความเพชรความวิงความวิบวับนะคะปกติคือจะใช้มือเลยนะเว้ยแต่นี้เดี๋ยวใช้นี่ก็ได้ให้น้องเขาแบบปลายตาช่ำวาวอะไรนี้ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะความแตกต่างเราได้ตรงปลายตาที่มันแบบน่าค้นหาแล้วนิดนึงนะคะแค่นั้นไม่จบนะคะทุกคนเราก็ต้องเสริมช่วงนี้ด้วยเห็นไหมอ่ะแบบไหนสวยกว่ากันฝั่งนี้กับฝั่งนี้อันนี้คือธรรมดามากอยู่ก็แค่ทาสีแดงๆแต่นี้ก็คือมีความแบบโอ้พระเจ้าไปทำบุญมาเหรอปิดทองหลังพระตาแน่นเวอร์คุณลูกสาวสำหรับเอิร์นนะคะเอิร์นรู้สึกว่าเอิร์นชอบแล้วต่อไปเราจะทำที่เขาเรียกว่าอะไรวะไอไลเนอร์ปัดคิ้วก่อนละกันทางไม่ถึงคิ้วเนี่ยเอิร์นมีปัญหานะคะเอิร์นกำลังหัดอยู่แต่ว่าเอิร์นก็เลยใช้แค่นั้นคือเอิร์นไม่ได้อะไรกับคิ้วมากคิ้วมันหนาอยู่แล้วเว้ยให้นางแบบเนี่ยเพราะว่าปกติปลายคิ้วมันจะบางกว่าแล้วก็แค่เติมให้มันสมูทขึ้นให้นางแบบเสมอกันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้การแต่งหน้าไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆ Oh my god แค่นี้ก็จบแล้วป่ะคิวอะวันนี้นะคะเราก็จะใช้ Brush On นะคะของ Dior นะคะพี่สาวซื้อให้เป็นของขวัญรับปริญญานะคะนี่สีนางสวยเด้อทุกคนคือรู้เลยว่าไม่ค่อยใช้อ่ะเดี๋ยวเราปัดแก้มก่อนเพราะว่าเราหาที่ตัวนั้นไม่เจอคือไม่เจอจริงๆเว้ยวันนี้นะคะเราก็จะไม่เขียนขอบตากันนะไม่เขียนเขาเรียกว่าอะไรไอไลเนอร์ป่ะเราก็จะปัดมาสคาร่าอย่างเดียวนะเพราะว่าหาไอไลเนอร์ไม่เจออันนี้คือมาสคาร่าถูกและดีมีอยู่จริงนะทุกคนนาง99บาทเด้อแล้วคือความฟรุ้งความแปลงความตึงตานางเลิศแบบนั้นนะคะเทคนิคพี่สาวสอนมานะคะก็คือเอาให้สุดไปดึงออกมานิดโอ้เหี้ยดึงแรงไปดึงออกมานิดนึงแล้วก็เอามาอีกขั้นนึงเอามาอีกขั้นนึงนางก็จะมีความดีดขึ้นกว่าเดิมแต่ตอนพี่สาวดีดให้ฉันก็คือแบบพุ่งจะถึงคิ้วอยู่แล้วจ้ะเป็นปะเวลาดู beauty blogger ก็คือจะพะเยอตาตาใครว่าถูกแล้วดีไม่มีจริงฉันเถียงเด้อเธอดูความมันฟุ้งฟิ้งสิเห็นปะมาขนตามาแล้วค่ะขนคิ้วก็มาแล้วค่ะความแพ้กุ้งแพ้ปูต่างๆอ่ะต่อมานะคะเราก็จะมาลงน้องแก้มกันก็คือการแต่งหน้าโหดมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเว้ยเพราะว่าเราก็แต่งไม่เป็นแล้วก็รู้แค่ว่ามันต้องมีตาปากจมูกแก้มมาเออจะชอบปัดตรงช่วงนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ทำให้หน้าไม่แก่ปะเออก็จะคาดมาตรงจมูกแก้มก็จะมีความแบบโอเคเราก็จะเพิ่มมิติตรงแก้มเรานิดนึงนะคะ
ด้วยการใช้ชิมเมอร์นิดหนึ่งและที่สำคัญนะคะตรงนี้อย่าลืมปลายจมูกน้องจะได้พุ่งๆนะทุกคนวันนี้ลิปเราจะเลือกเป็นสีเราจะใช้เป็นสีแท่งนี้นะคะการผสมผสานของลิปจะทำให้เราได้อะไรที่แปลกใหม่ขึ้นนะทุกคนก็คือ for you too เบอร์21นะคะอันนี้ก็ for you too เช่นกันเบอร์13 Moonshot คือเป็นแบรนด์ที่ดีมากลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์นะทุกคนอันนี้คือ Oh My Tint นะคะประมาณนี้เบอร์11ก็จะลองพื้นด้วยตัวนี้นะคะแล้วเราจะใช้น้องแปลงนะคะเกลี่ยออกนอกริมฝีปากเราเบลออ่ะอันนี้คือขั้นที่1 นะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้ของ Moonshot นะคะทุกคนทาเข้าไปจ้ะสีชมพูเห็นไหมน่าจะมีความแบบไล่เฉดกันนิดนึงสีชมพูกับสีส้มอ่ะเวลาเข้ากันอ่ะรู้สึกว่ามันโอเคเลยอ่ะเกลี่ยให้นางต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นตัว for you too เหมือนกันตัวนี้ตัวจุ่มนะคะต่อไปนะคะสีสุดท้ายเป็นสีที่แดงสุดนะคะของOh my tint เราก็แค่จุ่มน้องลงไปแค่นั้นเองค่ะอ่ะเราก็จะได้ปากมาแล้วนะคะแต่ยังไม่จบเท่านั้นเราจะเพิ่มความช่ำวาวของปากด้วยการอย่างนี้นะคะเอาเป็นกากเพชรไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ได้นะเวลาเราไปคอนเสิร์ตนะคะแสงไฟมันก็จะกระทบลงมาตรงกลิตเตอร์บนใบหน้าของเราแล้วก็จะทำให้เราเด่นนะฮะโอเคเอิร์ทว่าเอิร์ทชอบปากแล้วต่อไปขั้นตอนสุดท้ายของเอิร์ทเอิร์ทก็แค่จะทาแป้งของ ID เหมือนเดิมนะคะเป็นแบรนด์ไทยนะคะแป้งของเขาก็จะมีความแบบเนื้อสัมผัสดีเด้อบ่ได้หมูเด้อเขาก็จะมีพับมาให้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอสัมผัสเนื้อให้ดูนางเบามากอ่ะเฮ้ยไอ้ยะเฮ้ยมันเนียนเฮ้ยมันเนียนนะเฮ้ยอันนี้จริงว่ะแกเฮ้ยคือเห็นได้ชัดเลยเว้ยอ่ะผิวข้างนี้คือข้างที่ลงแล้วนะคะส่วนข้างนี้เห็นป่ะมันยังมีความแบบว่าที่มันยังไม่สม่ำเสมอของใบหน้าเราเห็นป่ะเฮ้ยแกมันนี่อ่ะอย่าถูนะทุกคนให้ตบก็ลองนะคะลองซื้อมาใช้ก็ดูเหนือสิ่งอื่นใดอย่าลืมคอเด้อนี่ดูสิมีอะไรขาดหรือเปล่านะก็คือวันนี้ขาดแค่อย่างเดียวคือหาอายไลเนอร์ไม่เจอเศร้ามากขอเช็คนิดนึงนะคะก็เสร็จแล้วนะคะลุกไปคอนเสิร์ตของเอิร์ธนะคะก็จะประมาณนี้ละค่ะคือจริงๆอ่ะใช้เวลาแต่งหน้าแป๊บเดียวมากแต่คือครั้งนี้ตื่นเต้นแล้วก็ลนมากไม่รู้ว่าจะพูดอะไรจะหาไหนก่อนมันก็เลยทำให้แบบดูเนิ่นนานซะเหลือเกินนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาลงแต่งหน้าแบบในเนื่องในโอกาสต่างๆมาให้ดูกันนะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊ง